ที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมก็ยังพบว่ามีการเผาป่าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเรียกว่าเผากันไม่แผ่วเลยเพราะว่าจุดความร้อนเนี่ยตอนนี้พุ่งสูงไปถึง308จุดแล้วนะคะก็เป็นสาเหตุของฝุ่น PM 2.5 ด้วยทำให้ค่าฝุ่นที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะขณะเดียวกันทางด้านผู้บังคับการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็สั่งเร่งล่ามือเผามาดำเนินคดีด้วยนะคะไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะที่พบว่าสภาพท้องฟ้าในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหเรียกว่าไม่เห็นดอยสุเทพไม่เห็นภูเขากันมาหลายวันแล้วนะคะไอ้ภูเขาไอ้บรรดาดอยต่างๆที่ไม่เห็นไม่ว่าครับเราต้องมีคำถามตามมาว่าคนที่เขาอยู่ที่นั่นเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงเด็กๆผู้สูงอายุแล้วคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยเขาได้รับการดูแลยังไงอ่ะคุณแม่บางคนที่ไปเชียงใหม่เนี่ยนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่าพอไปเชียงใหม่แล้วเหมือนตาเป็นฝ้าเลยเป็นต้อเลยนะคะคือมองไม่เห็นไม่ชัดเจนเลยนะคะเนี่ยเพื่อนผมที่เขาอยู่ที่เชียงใหม่เขาบอกว่าตอนโควิดที่หนักๆที่ระบาดเนี่ยเขายังใส่หน้ากากอนามัยไม่ถี่ไม่หนาเท่ากับเวลานี้เลยอ่ะอยู่ในบ้านก็ยังต้องใส่เลยนะคะคือมองเห็นเนี่ยด้วยตาเปล่าเนี่ยนะคะคือมันขมุกขมัวไปหมดเช้าวันนี้ที่ผ่านมารถยนต์นี่ก็ต้องเปิดไฟกันนะคะทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ต้องเปิดม่านน้ำติดตั้งเอาไว้ทั่วเมืองเลยนะคะ6จุดด้วยกันบรรเทาในเรื่องของการหายใจค่ะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ปิดประตูปิดหน้าต่างของบ้านเนี่ยหมดเลยนะคะก็ป้องกันเรื่องของฝุ่นละอองค่ะอยู่ในบ้านก็อย่างที่บอกค่ะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะบ้านไหนไม่มีเครื่องฟอกอากาศนี่ต้องบอกว่าแย่หน่อยนะคะแม้แต่ในบ้านเนี่ยฝุ่น PM 2.5 ยังสูงถึง100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะสาเหตุหลักๆก็ยังคงเป็นเรื่องของการลักลอบจุดไฟป่าเนี่ยแหละค่ะโดยในเช้าวันนี้นะคะพบว่าจุดความร้อน308จุดเนี่ยกระจายอยู่ใน21อำเภอจากทั้งหมด25อำเภอเกือบจะทุกอำเภอแล้วอะค่ะพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็ป่าอนุรักษ์นะคะของอำเภอเชียงดาวมากสุดค่ะอยู่ที่52จุดอำเภอฝาง46จุดแม่แตง43จุดพร้าว38จุดหางดงลดลงเหลือ12จุดนะคะส่วนที่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่เหลืออีก1จุดค่ะส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยฟุ้งกระจายทั่วเมืองเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตำบลช้างเผือกสีภูมิสุเทพค่ะก็คือในตัวเมืองทั้งนั้นเลยนะคะอยู่ที่ระหว่าง207ถึง216ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงสุดในรอบปีนะคะบอกกันแบบนี้ซึ่ง PM 2.5 เช้าวันนี้สูงสุดก็ยังคงเป็นตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวนี่คือครองแชมป์ตลอดแต่เมื่อกี้นี่คือผมต้องฝากทางผู้บังคับบัญชาด้วยนะฝากบอกพี่เจ้าหน้าที่ที่เขากำลังทำงานอยู่เมื่อกี้เนี่ยใส่หน้ากากใช่ไหมไม่เห็นเมื่อกี้ไม่ใส่ใช่ไหมบางคนก็ปิดนะฝากให้เขาใส่หน่อยแล้วกันเป็นห่วงจริงๆนะเพราะว่าเขาทำงานกันหนักมากนะคุณหน่อยแน่นะอย่างเชียงดาวที่บอกว่าครองแชมป์มาตลอดเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยวัดได้สูงถึง328ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะไปดูแบบรายชั่วโมงฟังแล้วจะตกใจค่ะศูนย์ข้อมูลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่บ้านปางเฟืองตำบลปิงโค้งที่อำเภอเชียงดาวสูงถึง714ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร714เลยเหรอฮะคือก่อนหน้านี้มันเคยพุ่งไป900กว่ามันน่ากลัวมากสูงมากกว่าปกติเนี่ย14เท่าเลยนะคะซึ่งทำให้ IQ Air ค่ะก็ยังคงจัดอันดับให้เชียงใหม่ค่ะคุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับหนึ่งของโลกต่อไปอีกนะคะทีนี้สาเหตุต้นเหตุก็คือเรื่องของการจุดไฟเผาป่านะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมเร่งด่วนเลยค่ะสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภ.หางดงที่พบว่ามีไฟป่ามากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะโดยลักษณะคือเจตนาเผาด้วยนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องประกาศให้พื้นที่ในบ้านปังยางตำบลบ้านปงอำเภอหางดงนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่บ้านป่าจี้หมู่3ตำบลแม่เหียและในพื้นที่บ้านภูพิงหมู่12ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง3พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินค่ะจากไฟป่าแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ออกสืบสวนติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วก็ลงโทษโดยเด็ดขาดค่ะวันนี้ก็มาเร่งรัดติดตามนะครับการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจสภ.หางดงนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยที่ตำบลบ้านปงเนี่ยนะครับเกิดไฟไหม้หลายจุดนะครับแล้วเกิดให้มีหมอกควันเนี่ยอุ่นละอองเนี่ยมากขึ้นนะครับท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค5นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ขอให้เราเร่งรัดจับกลุ่มนะครับผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการวางเพลิงนะครับเรื่องจุดไฟนะครับรวมถึงร่วมพวกที่เข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับที่เข้าไปในป่าในช่วงนี้นะครับทั้งท่านมีคำสั่งห้ามแล้วไม่ว่าจะเข้าไปล่าสัตว์นะครับแล้วอาจจะจุดไฟเพิ่มเติมนะครับคนที่
มีไร่มีสวนนะครับอยู่แถวนั้นแล้วก็จุดไฟเผาเพิ่มเติมนะครับเราก็ต้องเร่งรัดสืบสวนเพื่อจับกลุ่มมาดำเนินคดี